ดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวตซึ่งตรงกับวันที่25กุมภาพันธ์2565ความว่าเชคนาวัฟอัลอามัดอัลยาบิสอัลซอบาเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตกรุงคูเวตซิตี้ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวตหม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวคูเวตมีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไปหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรอันมั่นคงและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะดำเนินก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้เวลา 9:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วส่งเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ครั้งที่42ปีการศึกษา2564ซึ่งองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์หรืออกทสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2565เพื่อให้สมาชิกซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาและศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีการเกษตรด้วยการปฏิบัติจริงและจัดแสดงนิทรรศการผลสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในการนี้พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่สมาชิกศิษย์เก่าและผู้แทนหน่วยอกทดีเด่นและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์โอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการตอนหนึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งทำให้ไม่สะดวกหลายประการแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการคิดในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์แก่วงการเกษตรกรรมของประเทศไทยจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานอาทิผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เรื่องสครับผิวเปลือกสับปะรดจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนผงปรุงรสแกงอ่อมจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษการเพิ่มผลผลิตมันหวานญี่ปุ่นจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีการแปรรูปใบกระท่อมเพื่อเพิ่มมูลค่าจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรการเพาะพันธุ์ปลากัดหงสุพรรณให้มีลวดลายสวยงามจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเขียวห้วยทรายจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีการอนุรักษ์พันธุ์ไก่แจ้12สายพันธุ์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริรัชกาลที่9ระบบควบคุมสภาพอากาศอัจฉริยะในการเลี้ยงจิ้งหรีดจากโรงเรียนจิตรดาวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีจิตรดานิทรรศการผลงานการจัดสวนในภาชนะแก้วใสและผลงานทักษะการจัดสวนหย่อมต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามอาคาร2ชั้นดังกล่าวสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่ประชาชนที่สนใจโอกาสนี้ทรงฟังการสัมมนาผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลบำรุงผิวรอบดวงตาจากสารสกัดบัวบกผลงานของนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติสาขาทั่วไปจากการประชุมอกท.ได้สกัดสารกลุ่มฟลาวโวนอยด์และไตรเทอร์พีนอยด์จากบัวบกซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระลดการสลายคอลลาเจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เจลบำรุงผิวรอบดวงตาเซรั่มบำรุงผิวหน้าและเจลล้างมือบัวบกที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ทาดีเซนเทล่าไอเจลต่อมาเวลา 13:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารพีตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศตั้งขึ้นเมื่อปี2513ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปมาก
จากพื้นที่ห่างไกลติดแนวชายแดนทุกวันนี้เส้นทางสัญจรสะดวกหน่วยงานต่างๆเข้าช่วยเหลือได้ง่ายประกอบกับครูตชด.รักและใส่ใจดูแลนักเรียนเหมือนบุตรหลานและมีครูที่จบมาเฉพาะทางทำให้ผลการเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นในทุกชั้นปีโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยและส่งเสริมการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยสม่ำเสมอฝึกให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดซ้ำๆเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดเกิดทักษะที่ดีขึ้นปัจจุบันมีนักเรียน68คนในจำนวนนี้เป็นเด็กชาวกัมพูชา28คนสามารถเรียนร่วมและสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจโอกาสนี้ทรงฟังบรรยายความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนตชด.ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่12มี11แห่งอยู่ในจังหวัดสระแก้ว8แห่งและจังหวัดฉะเชิงเทรา3แห่งพบว่านักเรียนสามารถฟังพูดอ่านและเขียนไทยได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 80.78 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ส่งเสริมให้ฝึกการพูดในโอกาสต่างๆฝึกวาดภาพประกอบคำและทักษะการจำแนกคำเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการผสมคำมากขึ้นเน้นการอ่านบทร้อยกรองบทความและให้อ่านหนังสือตามความสนใจส่วนโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมีผลผลิตเพียงพอ10โรงเรียนผลิตได้ไม่พอ1แห่งคือโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวแก้ไขด้วยการเพิ่มพื้นที่ปลูกให้ปลูกกล้วยน้ำว้าและมะละกออย่างละ300ต้นด้านการเรียนการสอนวันนี้มีสาธิตวิชาคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาปีที่5สอนเรื่องการสร้างชิ้นงานด้วย Microsoft PowerPoint ในลักษณะต่างๆเช่นข้อความภาพและเสียงสามารถต่อยอดไปใช้ในการเสนอผลงานของตนเองได้ต่อไประดับอนุบาลสอนเรื่องสัตว์ตัวน้อยน่ารักเด็กได้รู้จักลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดส่วนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของชั้นป.1สอนเรื่องผลไม้ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกกล้าพูดภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาช่วยสอนทำสมุดฉีกจากกระดาษเหลือใช้ช่วยฝึกสมาธิและนำไปใช้จดบันทึกได้ห้องพยาบาลมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพอนามัยและการป้องกันตนเองในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมายังไม่พบผู้ติดเชื้อมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดที่โรงอาหารได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO มีการดูแลและเปลี่ยนไส้กรองสม่ำเสมอส่วนพื้นที่รับประทานอาหารได้ติดมุ้งลวดตามที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้เพื่อป้องกันแมลงและสุขอนามัยที่ดีปีการศึกษานี้วิทยาลัยชุมชนสระแก้วสอนแปรรูปอาหารได้แก่ไส้อั่วกล้วยและขนมเปี๊ยะถั่วมะแฮะส่วนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้แก่กล้วยอบเนยปราชชาวบ้านสอนทำไม้กวาดทางมะพร้าวเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมฝึกอาชีพสอนเรื่องการต่อปลั๊กไฟเบื้องต้นตัดผมและซ่อมจักรยานใช้หลักการสอนแบบลงมือทำเพื่อเป็นความรู้ความชำนาญติดตัวโครงการเกษตรแบ่งพื้นที่ทำโรงเรือนเลี้ยงสัตว์สะอาดเป็นระเบียบทำแปลงเกษตรปลูกผักกินใบมีแปลงอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ปลูกผักสลัดเก็บจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนคนในชุมชนสนใจสั่งซื้อจำนวนมากส่วนผักเถาเครือที่ให้ผลขนาดใหญ่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ขยายสู่ชุมชนต่อไปโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตำรวจโทณัฐสิงห์อุดมผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำอธิบดีกรมพลศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้ปรับปรุงสภาพสนามกีฬาพระราชนิเวศกรีธาสถานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานเป็นสนามกีฬาหลักสำหรับจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ออกกำลังกายเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการองคมนตรีรับฟังผลการดำเนินงานการยกระดับกระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์เพื่อให้บัณฑิตครูมีสมรรถนะพร้อมรองรับปรับตัวสำหรับอนาคตและการยกระดับคุณภาพการศึกษาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานยกระดับกระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์เพื่อให้บัณฑิตครูมีสมรรถนะพร้อมรองรับปรับตัวสำหรับอนาคตและการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาลัยการดนตรีและบัณฑิตวิทยาลัยในตอนบ่ายได้รับฟังแผนดำเนินโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมประจำปี2565
ที่จะเสริมหนุนนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21ได้แก่การคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาได้เสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นการส่วนตัวเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนด้านงานกิจการของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอกจากนี้องคมนตรียังได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพร้อมกับพูดคุยและให้ข้อเสนอแนะก่อนเดินทางกลับอีกด้วยองคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่1ทับ2565วันนี้พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่1ทับ2565ณสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงจากหน่วยงานต่างๆที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งขึ้นเมื่อปี2561เพื่อร่วมบริหารงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เป็นไปตามแนวทางพระราชทานและนโยบายของคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงจากผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้สร้างอาชีพที่สุจริตแก่ชุมชนโครงการหลวงเกิดผลผลิตเขตหนาวหลากหลายชนิดทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศในปี2564โครงการหลวงได้วิจัยคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์กว่า28ชนิดขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช5ชนิด 7,000 และเตรียมเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ต้นเอเดลไวส์ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเพิ่มศักยภาพนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงลึกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตลอดจนจำหน่ายต้นเอเดลไวส์แก่ผู้สนใจนำไปเพาะปลูกน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนโครงการหลวงยึดเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในพื้นที่4แห่งได้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์แม่แฮแม่สป๊อกและเลอตอส่งเสริมเยาวชนภายใต้โครงการวัคซีนวัยรุ่นร่วมกับกลุ่มประชาอาสาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันโครงการหลวงมุ่งพัฒนาต่อยอดสู่การบรรลุผลสำเร็จในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความพอเพียงและที่สำคัญคือการสร้างความสมดุลในมิติของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นแบบคือสถานีเกษตรหลวงอ่างขางปลูกป่าเพิ่มความสมบูรณ์พร้อมเตรียมพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรพื้นที่สูงเพื่อรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาเนื่องจากเป็นสถานีเกษตรหลวงแห่งแรกของมูลนิธิที่ประสบความสำเร็จในการลดพื้นที่ปลูกฝิ่นและสอนอาชีพทางการเกษตรแก่ราษฎรรวมถึงจะมีการสร้างศูนย์หัตถกรรมพื้นที่สูงจะแสดงผลงานและเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปาชีพในพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาต่อยอดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ